สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุเตือนอุณหภูมิลด4องศากรุงเทพมหานครลดด้วยใต้อ่วมวันที่11มกราคมกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ในบริเวณที่มีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามและลาวตอนบนแล้วในวันที่11มกราคมซึ่งจะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นต่อเนื่องไว้ด้วยสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2-4 เมตรขอให้ประชาชนบริเวณฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่13มกราคม64ฝุ่นละอองขนาดเล็กในระยะนี้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงทำให้ฝุ่นละอองหมอกควันมีการสะสมน้อยลงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 18-19 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-30 องศาเซลเซียสขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ